ที่ก็มีความสำคัญมากเพราะว่ามีสถาบันการศึกษาของประเทศกับช่วงดูแลแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับสถาบันการศึกษาของประเทศเป็นรับผิดชอบในส่วนที่เป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานแต่การทำให้เกิดความรู้ในเรื่องของการพัฒนาพิจารณาเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานผมเขาเรียนอย่างนี้นะครับว่าในประเทศทั้งหลายนะครับที่มีการพัฒนาคนที่ดีแล้วก็เข้มแข็งนะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะถือว่ามีทรัพยากรที่สำคัญที่สุดทรัพยากรอื่น